มิตรขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาปีที่1/2อยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับมิตรหญิงนะคะในเด็กเตรียมชุดกิจกรรมแล้วเปิดหน้าที่103หน้า103นะคะมานี่หน้า103มิครับริบินหอวิทริบินหออ่ะหอนแล้วตอนนี้เริ่มหอนแล้วอ่ะขำปกขำไม่ครับไม่อยู่ที่บ้านเริ่มไม่เชื่อไม่อะไรนะคะครับเริ่มไม่เชื่อครับเริ่มไม่เชื่ออะไรเริ่มไม่เชื่ออะไรลูกเชื่ออะไรอะตอมกับชาโคอะตอมโอ้อะตอมไม่ครับนี่มันหน่วยอะไรนะนี่มันหน่วยในอะไรนะตั้งสติก่อนปกป้องตั้งสติก่อนเนี่ยการที่จะพูดค่อยๆพูดค่ะค่อยๆพูดเดี๋ยวเราเรียนก่อนนะคะเรียนก่อนมาดูตัวนี้นะคะลมฟ้าอากาศวันนี้เราจะมาทวนเรื่องลมฟ้าอากาศอันนี้เราทำไปแล้วมาลูกแม่ได้ซื้อขนมให้หลานคนไหนที่เพิ่งมาปิดไม่ให้มิดด้วยนะคะอิมมิดปิดให้แล้วลมฟ้าอากาศนะคะสภาวะอากาศเวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าลมฟ้าอากาศอันนี้จะเป็นแบบจำลองนะคะที่เราสามารถทำได้ที่บ้านลมฟ้าอากาศได้แก่อุณหภูมิความกดอากาศความชื้นลมเมฆแล้วก็หยาดน้ำฟ้าการที่เปลี่ยนอุณหภูมิเด็กๆเวลาที่เราพยากรณ์อากาศจำได้ไหมมิสสั่งงานเด็กไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาก่อนสอบกลางภาคอีกงานอะไรเอ่ยรายบุคคลจำได้ไหมคะการพยากรณ์อากาศอ๋อค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่ปี 59ถึงปี 65มิสใช่ค่ะใช่แล้วจนถึงปัจจุบันไปติดตามหรือว่าไปเลือกข่าวมาหรือยังวันนี้มีใครอยากจะพรีเซนต์2คนมีไหมคะมีใครจะอ่านข่าวมิดฟังไหม2คนมิดถึงจะลงมือสอนได้แล้วหรอไหนข่าวเอามาอย่างนี้ให้มิดดูด้วยนะไม่มีจะจำได้ข่าวหนึ่งจำได้อยู่จินตนาการหรือเปล่าเนี่ยปกป้องต้องมีตัวที่มันจะจินตนาการมิดผมจะไม่ยิงเคยประกาศไปแล้วเคยประกาศไปแล้วใครเห็นญี่ปุ่นอย่าเล่นนะพายุของญี่ปุ่นพายุของญี่ปุ่นอ่ะมีคนจะอ่านข่าวใช่ไหมปกป้องคนนึงใช่ไหมคะครับมีใครเพิ่มเติมไหมวันนี้ได้แค่2คนนะเพราะว่าเวลาที่เหลือมิดจะสอนหนึ่งนาทีปกป้องแรปโยมาเลยพายุใต้ฝุ่นกามีจะขึ้นฝั่งในวันที่อาทิตย์นี้เดี๋ยวลมฟ้าอากาศไม่ใช่พายุมิ้นไม่ได้หาพายุนะก็ไม่เจอกับพี่อ่ะพายุฝนฟ้าอากาศก็คือพวกฝนฟ้าคะนองอะไรนะเมื่อกี้อะไรขึ้นฝั่งนะปกป้องพายุเป็นพายุใช่ไหมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่พี่จะรู้เรื่องไหมวันนี้อะไรของมิดเนี่ยฮะมันมิดเอาอีกแล้วมามิดยังไม่ให้อ่านภาพนี้เอาค่าถัดไปปกป้องไปเตรียมมาก่อนให้พร้อมก่อนนะคะโอเคไหมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าลมฟ้าอากาศต่อไปการที่ลมฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะมีปัจจัยดังนี้นะคะมีอุณหภูมิความกดอากาศความชื้นลมแล้วก็น้ำในบรรยากาศเมฆหยาดน้ำฟ้านะคะ
3.1 อุณหภูมิอากาศอากาศเนี่ยทำหน้าที่นะคะคล้ายกับผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกอยู่นะคะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและป้องกันอันตรายจากแสง UV หรือจากรังสีอนุภาคต่างๆที่มาจากนอกโลกถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มโลกเราอยู่นะคะอุณหภูมิบนผิวโลกเนี่ยในเวลากลางวันจะสูงประมาณ110องศาเซลเซียสนะคะในเวลากลางคืนอุณหภูมิจะอยู่บนพื้นโลกนะโดยเฉลี่ยจะต่ำมากๆเลยก็คืออยู่ที่-180องศาเซลเซียสนะคะพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบโลกเนี่ยทำให้อุณหภูมิของอากาศบริเวณส่วนต่างๆของโลกแตกต่างกันเด็กสังเกตดูบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์มากๆนะคะจะส่งผลให้บริเวณนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงมากๆอย่างเช่นทวีปแอฟริกาที่อยู่ที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นสูงสุดของโลกของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยื่นออกมาโลกเรามีทรงกลมลักษณะเป็นรูปร่างทรงกลมใช่ไหมคะแล้วทวีปแอฟริกาก็อยู่ตรงบริเวณเส้นสูงสุดเลยก็คือเส้นตรงกลางที่ยื่นออกมานะคะโลกเราจะไม่ได้ตั้งตรงแกนโลกจะเอียงประมาณ 23.5 องศานะคะ 23.5 องศาแกนโลกขั้วโลกเหนือก็จะอยู่ด้านบนขั้วโลกใต้ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะอันไหนที่อยู่ขั้วโลกเหนือเนี่ยเขาก็จะได้รับแสงอาทิตย์ที่ได้น้อยได้รับน้อยเพราะฉะนั้นแล้วข้างบนก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างทั้งขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้นั่นเองนะคะบริเวณอันนี้คือพลังงานอันนี้ดวงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนรังสีความร้อนก็จะส่งตรงไปยังโลกของเรานะคะบริเวณเส้นสูงสุดที่ได้รับรังสีความร้อนเต็มที่เนี่ยจึงมีความร้อนมากกว่าบริเวณอื่นๆนะคะส่วนแกนโลกที่อยู่ด้านบนและข้างล่างก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะเพราะว่าไกลจากการได้รับพลังงานความร้อนนะคะบริเวณขั้วโลกเหนือได้รับรังสีความร้อนเป็นมุมเอียงจึงมีความร้อนน้อยนั่นเองนะคะกลางวันก็จะอยู่บริเวณที่โลกหันหน้าซีกโลกที่หันไปทางดวงอาทิตย์แต่เวลากลางคืนก็คืออยู่ข้างหลังที่ได้รับเหมือนหน้าเราเนี่ยหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์เปรียบกับโลกใช่ไหมคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกลางวันด้านหลังเราก็จะเป็นกลางคืนนั่นเองนะคะถ้าเราเปรียบตัวเองเหมือนโลกนะคะถ้าหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์นั่นเองกิจกรรมนะคะหน้า104หน้า104นะคะในเด็กเปิดชุดกิจกรรมของเราหน้า104ตัวนี้เราจะใช้แค่เทอร์โมมิเตอร์นะคะแล้วก็นาฬิกา1เรือนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศเป็นเวลา3วันในช่วงเวลาต่างๆของแต่ละวันดังนี้6โมงเช้า8โมงเช้า10โมงนะคะ12ก็คือเที่ยงแล้วก็บ่าย2 4โมง6โมงแล้วก็2ทุ่มนะคะต้องวัดอุณหภูมินะบริเวณเดิมเสมอบันทึกค่าที่ได้ที่วัดได้นะคะในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละวันบันทึกผลลงไปนะคะแต่ตัวนี้มิดวัดมาให้เรียบร้อยแล้วเด็กเน็ตมิดดีเลย์ไหมดีเลย์ไหมคะไม่ดีเลย์เด็กเปิดชุดกิจกรรมเล่ม2นะคะหน้า105คำถามก่อนการทำกิจกรรมปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรก็คืออุณหภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบันทึกผลลงไปนะคะโอ้ต้องปกป้องต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะต้องใช้โคมไฟด้วยเหรอตอนกลางวันอ่ะฮะข้อ2อุณหภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละวันเป็นอย่างไรอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลานะคะอุณหภูมิจะต่ำที่สุดในเวลาช่วงเช้ามืดนะคะจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอุณหภูมิก็จะลดลงในช่วงใกล้ค่ำนั่นเองนะคะตามที่เราได้เจอในทุกๆวันนะคะตอนเช้าเช้ามืดประมาณ 5-6 โมง 3-4 5อะไรประมาณนี้นะคะช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มาเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณเวลาเที่ยงตรงเที่ยงวันนะคะก็จะมีความร้อนอุณหภูมิสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงหัวเราพอดีเลย
ตรงศีรษะของเราพอดีเลยนะคะตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรต้นที่เราศึกษาคืออะไรคะเด็กๆตัวแปรต้นสิ่งที่เราศึกษาในการทดลองนี้คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวแปรตามนะคะของการทดลองนี้ก็คือค่าอุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาตัวแปรควบคุมสิ่งที่เราควบคุมก็คือบริเวณพื้นที่ที่เราใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะในทุกๆช่วงที่เหมือนกันทำการวัดค่าอุณหภูมิบริเวณที่ทำการวัดค่าอากาศนั่นเองนะคะให้เวลาบันทึกผลลงไปห้าสี่สามสองหนึ่งเสร็จไหมเหลือเวลาอีก2นาทีให้เวลาอีก2นาทีในการบันทึกนะคะสลามิดสลับที่เหลือเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วมิดไปหน้าอื่นนะน่าจะอยู่หน้าเดิมบันทึกผลดังนี้เลยนะคะเด็กบันทึกผลตามนี้เลยสวนหน้าบ้านนะคะเวลาวันที่1วันที่2วันที่3มิจะให้เด็กๆวิเคราะห์และตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะในคำถามหลังการทำกิจกรรมแต่ตอนนี้เด็กๆบันทึกผลลงไปก่อนนักเรียนเสร็จแล้วแจ้งมิดด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาก็ได้คนไหนที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสร็จหรือยังคะสุดท้ายไม่หาเสร็จหรือยังคะสุดท้ายไม่หาไปต่อค่ะเอาอีกแล้วพูดแบบนี้อีกแล้วปกป้องพูดดีๆพูดดีๆมาดูคำถามหลังการทำกิจกรรมนะคะสังเกตตารางจากตรงนี้นะคะวันที่1 2 3เด็กๆสังเกตดูอุณหภูมิเป็นยังไงเอ่ยในทุกช่วงเวลาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกช่วงเวลานะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงแล้วก็จะต่ำลงและใช่ไหมคะจากสูงในช่วงไหนช่วงเที่ยงของวัน1 2 3เลยนะช่วงเที่ยงของวันถึงบ่าย2นะคะก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนถึง2ทุ่มนะคะลดลงเรื่อยๆนะคะตอนเช้า6โมงเช้าเห็นไหมก็อุณหภูมิต่ำนะคะในแต่ละวันอุณหภูมิอากาศเดียวเวลาใดมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดและมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเอาวันที่1ก่อนวันที่1นะคะเราก็จะวัดเวลาได้บ่าย2ถึงเที่ยงตรงถึงบ่าย2นะคะที่มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่เวลา6โมงเช้าเห็นไหมต่ำสุดมีอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็วันที่2นะคะเวลานี้มีอุณหภูมิสูงสุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนมิดเอามาไม่หมดสักครู่นะคะแป๊บนึงขึ้นไปตอนขึ้นไปปึ๊บปึ๊บกระโดดแล้วถูกแล้วนะคะมีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดวันที่สองนะคะก็คือเวลาต่ำสุดอยู่ในช่วงเวลาที่เท่าไหร่คะดูวันที่หนึ่งให้มิดหน่อยต่ำสุดคือช่วงเวลา6โมงเช่นเดียวกันใช่ไหมแต่สูงสุดก็คือจะอยู่ในช่วงเวลาที่อันแรกเนี่ยเที่ยงเนี่ยสูงสุดเที่ยงจนถึงบ่ายสองเนี่ยสูงสุดนะเอ้ยต่ำสุดมิสลับกันหรือเปล่าเด็กๆอาสูงถูกแล้วในช่วงนี้มันจะร้อนนะคะแล้ว6โมงเช้าก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำสุดนะคะวันที่2วันที่3ก็เช่นเดียวกันในเวลาเดิมเลยนะคะในเวลาเดิมเลยอุณหภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็คืออุณหภูมิอากาศในช่วงเช้ามืด6โมงเช้าเนี่ยจะต่ำที่สุดและอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน12นาฬิกาจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงในช่วงเวลาใกล้ค่ำนะคะวันที่เท่าไหร่ที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่เท่าไหร่คะวันที่2นะคะมีอุณหภูมิสูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดนะคะสูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดดูในตารางสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรนะคะอุณหภูมิอากาศจะต่ำที่สุดในช่วงเช้ามืดและอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในเวลากลางวันจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงในเวลาเย็นของวันนั่นเองนะคะวันนี้เด็กคิดว่ามิจะสอนทันไหมเนี่ยมีอีกตั้งครึ่งอยากสอนต่อเรื่องความดันอากาศจังเลยเหลือเวลาอีกกี่นาทีเราหมดกี่นาทีนะเด็กรู้สึกว่าจะหมดตอนบ่ายโมงหรอ
ว้ากับใครปกป้องว้ากับมิดเหรอพูดคนเดียวไม่พูดคนเดียวผมพูดคนเดียวหมดเวลากี่โมงคะหมดเวลากี่โมงเอ่ยบ่าย2:15ค่ะบ่ายครับบ่าย2:15โอ้ใช่ครับนะนั่นนะคะเด็กในเด็กมิดขออีกเรื่องหนึ่งขออีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้แคปหน้าจอให้มิดหน่อย5 4 3 2 1 0โอเคขออีกเรื่องหนึ่งไปต่อนะเรื่องที่สองก็คือความกดอากาศนะคะแรงหรือน้ำหนักของอากาศที่กดลงพื้นที่ใดๆเรียกว่าแรงดันอากาศนะคะส่วนแรงหรือว่าน้ำหนักอากาศที่กระทำต่อหน่วยหนึ่งพื้นที่เรียกว่าความดันอากาศหรือว่าความดันบรรยากาศนั่นเองตัวนี้ความสูงในระดับน้ำทะเลนะคะอากาศถ้ายิ่งสูงนะคะก็จะมีความกดอากาศก็จะยิ่งต่ำแต่ถ้าอยู่ใกล้แกนโลกมากๆนะคะหรือว่าอยู่ในน้ำเนี่ยความกดอากาศจะสูงนะคะอากาศที่มีความหนาแน่นมากนะคะอากาศที่มีน้ำหนักเบามีความหนาแน่นน้อยลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้านะคะส่วนอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงกลางๆนะคะน้ำหนักมิดครับย้อนโอเคเบสหน้าไหนเมื่อกี้ใช่ไหมเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วครับเออก็เปิดไมค์ได้นี่เบสทำไมไม่เปิดทำไมชอบพิมพ์เออไม่ขี้เกียจพิมพ์เนาะในการพยากรณ์อากาศนะคะเราจะเรียกความดันอากาศหรือว่าป้องใครที่เปิดไมค์ปิดไมค์ให้มิดด้วยนะคะโอเคค่ะในการพยากรณ์อากาศนะคะเรียกความดันอากาศหรือว่าความดันบรรยากาศว่าความกดอากาศอย่างเช่นเวลาที่เราดูข่าวพยากรณ์อากาศเขาจะเรียกว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินอันนี้คือบรรยากาศนะไม่ใช่ความระดับสูงของน้ำทะเลบรรยากาศยิ่งแบบยิ่งอยู่ใกล้พื้นโลกของเรานะคะความกดอากาศก็จะยิ่งสูงแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งสูงขึ้นไปความกดอากาศก็จะยิ่งต่ำเหมือนเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินอากาศในหูน้ำในหูของเราก็จะรู้สึกหูอื้อนะคะหรืออยู่บนยอดเขาสูงๆเราก็จะรู้สึกอื้อเช่นเดียวกันความกดอากาศเกิดจากน้ำหนักของอากาศที่กดทับลงสู่ผิวโลกนะคะทำให้อากาศมีความหนาแน่นต่างกันตามระดับความสูงของชั้นบรรยากาศนั่นเองความการวัดความดันอากาศนะคะ1วัดเป็นความสูงของน้ำความดันอากาศ1บรรยากาศคือความดันอากาศที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับความดันอากาศที่ทำให้น้ำเนี่ยสามารถค้างอยู่ในหลอดแก้วปลายปิดได้นะคะที่ระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ10เมตรนั่นเอง2วัดเป็นความสูงของปรอทนะคะความดันอากาศถึงบรรยากาศคือวิจะทันไหมอ่ะต้องแคปแล้วนะเด็กๆความดันอากาศที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับความดันที่กระทำให้ปลอดนั้นน่ะค้างอยู่ในหลอดปลายปิดนะคะมีระดับความสูง76เซนติเมตรหรือว่า760มิลลิเมตรนะคะตัวนี้จะมีการหาค่าด้วยนะมีการแก้สมการหาค่าความดันในชั้นบรรยากาศด้วยนะคะหน่วยของความดันของอากาศก็คือเซนติเมตรของปลอดนะคะหรือมิลลิเมตรของปลอดนั่นเองเครื่องมือวัดความดันอากาศนะคะก็จะมีทั้งบารอมิเตอร์แอร์นิวรอย
แอนิรอยบารอมิเตอร์นะคะแล้วก็อันติมิเตอร์นะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะแต่ว่าใช้อันเดียวกันคือใช้เป็นเครื่องมือวัดความดันอากาศนั่นเองนะคะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ขวดพลาสติกใสนะคะพร้อมฝาปิดท่า500ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะ1ใบบีกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบนะคะแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์1อันกระติกน้ำร้อน1ใบน้ำในอุณหภูมิห้อง200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำอุณหภูมิอยู่ที่60ถึง70องศาเซลเซียสปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มเติมน้ำในอุณหภูมิห้องปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะและลงในขวดพลาสติกใสขนาด500ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะจากนั้นปิดฝาขวดแล้วก็เขย่าขวดสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลนะคะเปิดฝาขวดพลาสติกใสเทน้ำออกอย่างรวดเร็วนะคะจากนั้นปิดฝาขวดให้แน่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลนะคะทำซ้ำข้อ1กับข้อ2แต่ใช้น้ำอุณหภูมิ60ถึง70องศาเซลเซียสแทนน้ำอุณหภูมิห้องนั่นเองปัญหาสำคัญในหน้า110นะคะเด็กๆเปิดชุดกิจกรรมหน้า110ปัญหาก็คืออุณหภูมิและความดันอากาศมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรสมมติฐานนักเรียนคิดว่าน้ำอุณหภูมิใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของขวดนะคะน้ำพลาสติกใสหลังจากเทน้ำออกไปแล้วเนี่ยปิดฝาขวดจะเป็นอย่างไรก็คืออุณหภูมิที่เราจะสังเกตน้ำอยู่ที่อุณหภูมิ60ถึง70องศาเซลเซียสนะคะเจ็ดนาทีทันไหมเด็กๆแคปหน้าจอไว้ก่อนหน้า110นะคะเหลือข้างล่างก็คือผลเด็กๆบันทึกผลตารางดังนี้ค่ะบันทึกผลลงในตารางดังนี้อันนี้ทันไหมทันไหมคะปกป้องเบสซีนักเรียนทุกคนนะคะแคปหน้าจอให้มิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ทันแคปหน้าจอนะคะ5 4 3 2 1 0อันนี้บันทึกลงไปในตารางค่ะน้ำอุณหภูมิห้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังจากเทน้ำออกแล้วปิดฝาขวดหรือว่าหลังจากเปิดฝาขวดไว้นะคะแต่ว่าน้ำอุณหภูมิ60องศาถึง70องศาเซลเซียสเนี่ยหลังจากเทน้ำออกแล้วปิดฝาขวดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือขวดบุนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากเปิดฝาขวดนะคะขวดคืนสภาพเดิมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองเดี๋ยวทีนี้เราไปตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมข้อที่1ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งคู่ข้อที่2คือขวดบุแล้วก็ขวดคืนกลับสภาพเดิมนะคะอันนี้เสร็จไหมไม่เสร็จแคปหน้าจอนะคะ5 4 3 2 1เหลือเวลาอีก5นาทีไปต่อคำถามหลังการทำกิจกรรมจะมีทั้ง2หน้าหน้า2หน้า110แล้วก็หน้า111นะคะเมื่อเทน้ำอุณหภูมิห้องลงในขวดพลาสติกใสหลังจากปิดฝาขวดและเปิดฝาขวดน้ำพลาสติกใสนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรมีไหมอันแรกมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะอันแรกเนี่ยน้ำข้อที่หนึ่งเนี่ยน้ำอุณหภูมิห้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เปลี่ยนนะคะเราก็ตอบว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะขวดพลาสติกใสไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงสภาพรูปร่างของขวดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อเทน้ำที่อุณหภูมิ60ถึง70องศาเซลเซียสลงไปน้ำในขวดพลาสติกใสหลังจากปิดฝาขวดแล้วก็เปิดฝาขวดน้ำพลาสติกใสมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรมีไหมคะมีไหมปกป้องไม่มีอย่างเดียวเลยปกป้องไม่มีอย่างเดียว
กอล์ฟคุณมันเก่งอะไม่ผมไม่มันผมมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นยังไงโดยหลังจากปิดฝาขวดขวดจะบุบนะคะแล้วก็เมื่อเปิดฝาขวดขวดจะคืนสภาพนั่นเองโอเคไหมสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะสรุปได้ว่าอากาศที่มีความดันนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเมื่อรินน้ำอุ่นใส่ขวดนะคะน้ำจะเข้าไปแทนที่อากาศนะคะผมขอย้อนอีกนิดได้ค่ะได้ขอย้อนนะครับได้ค่ะอากาศในขวดแล้วก็เมื่อเทน้ำออกจากขวดแล้วก็ปิดฝาอย่างโดยเร็วนะคะภายในขวดเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อทิ้งไว้นะคะสักครู่หนึ่งอุณหภูมิแล้วก็ความดันภายในขวดลดลงความดันอากาศนะคะภายนอกสูงขึ้นกว่าจะดันก็จะดันให้ขวดน้ำเนี่ยบุนะคะแล้วก็เมื่อเปิดฝาขวดแล้วเนี่ยอากาศภายนอกนะคะก็จะเข้าไปในขวดไปแทนที่นะคะทำให้ความดันภายในขวดเพิ่มขึ้นจึงสามารถดันขวดให้พองตัวขึ้นเดิมดังเดิมนั่นเองนะคะอีก2นาทีให้เวลาแคปหน้าจอ5 4 3 2 1 0นะคะวันนี้เด็กๆต้องถ่ายรูปกิจกรรมที่ 6.2 กับ 6.3 นะคะให้มิดลงในไลน์กลุ่มนะบางคนน่ะไม่เขียนชื่อกิจคือถ่ายรูปก็ยังไม่ชัดไม่เห็นหน้าเลขหน้าของชุดกิจกรรมนะคะไม่ต้องมาเปิดเวลาเปิดเสียเวลาเปิดหน้าเด็กๆถ้าใครที่ถ่ายไม่เห็นเลขหน้าให้เด็กๆระบุเลขหน้าในชุดกิจกรรมให้มิดด้วยนะคะรับทราบโอเคโอเคค่ะให้เวลาแคปหน้าจอถ่ายรูปกิจกรรมที่ 6.2 หน้า105 106 2หน้านะคะแล้วก็กิจกรรมที่ 6.3 หน้า100จนถึงหน้า111ทั้งหมด4หน้าด้วยกันนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งได้เลยอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อยหน้านี้แคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะปกป้องเรียบร้อยแล้วปกป้องไม่ห่วงหรอกคนอื่นเนี่ยเสร็จหรือยังห่วงแต่ตรงที่เขียนงานส่งนี่แหละปกป้องอ่ะตัวหนังสือมิสครับมึงเราจะเรียนออนไลน์มิสผมลืมผมชักลืมส่งตอนออนไลน์อ่ะก็นั่นนะสิก็ต้องอย่าลืมนะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็ส่งเลยถ่ายรูปส่งเลยอย่านัดวันอย่าผัดวันประกันพรุ่งโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครไม่ทันหน้าไหนไหมเบสทันไหมคะกันกวีทันอิมเข้ากล้องปัญญาเต้เนี่ยเข้าเฉยๆไหมเนี่ยไม่ใช่เข้าเฉยๆแต่งานไม่เสร็จนะเต้นะทำให้มิดด้วยนะคะมิดต้องมาตามงานทีหลังมิดเหนื่อยถ่ายรูปส่งมิดด้วยอาเบสทันทำคริสอ่านว่าคริสนะเนี่ยทำทันคริสแปลว่าอะไรเบสมิดว่าเปิดไมค์จะคุยกันจะง่ายกว่านะคะ